ไปกินกันต่อเลยค่ะจะไปกินอะไรที่มันกินแล้วมันอิ่มเพียงแท่ว่ามีแบงค์ร้อยเราได้ทอนมา1บาทเนี่ยคุณสุวิตเก้าสิบเก้บาทบุฟเฟ่ไปเลยค่ะบุฟเฟ่ขนมจีนอาหารไทยอาหารต่างประเทศแค่99้าบาทเอาตากค่ะนี่เลยครับโอ้ยน่ากินมากหน้าตาดีอ่ะใช่ ที่ประจวบคีรีข<ม>ันธ์ค่ะที่ประจวบ,บเขามีขนมจีนอร่อยนะเอ้ามาขึ้นโต๊ะเ,เป็นบุฟเฟ่ต์กันค่ะคจ่ายแค่99บาทเท่านั้นแม้คุ้มสุดคุ้มที่สย์อาหาร,รบราณบุรีสแควร์ค่ะที่นี่ขายข้าวแกงก็ขายอาหารไทยขนมจีนอ,อ,อาหารต่างประเทศขายและที่สําคัญนะคุณสวิตให้กินบุฟเฟ่ต์อร่อยขนาดนี้นะไม่ได้เป็นอาหารข้างทางหรือว่าร้านอาหารธรรมดาติดแอร์ซะด้วยเปิดเป็นโซนขนมจีนแล้ว1โซนค่ะโซนอาหารไทยอาหารต่างประเทศก็เปิดจ่าย 99บาทปุ๊บเดินตักเอาเลยชอบอะไรก็ไม่อั้นจะตักสองรอบสารอบเข้าแถวจนกว่าจะอิ่มอะค่ะนี่กําลังเปิดอีกโซนนะคะเป็นโซนอะไรรู้ไหมคุณสุวิทย์โซนอะไรครับบุฟเฟ่ทุเรียนโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าเปิดนี่ครบเลยนะคะแล้วหน้าตานี่น่ากินก็มีทั้งน้ํายาปลาน้ํากะทิผัดทงผัดเออแล้วที่สําคัญค่ะที่ประจวบเขามีสับปะรดอร่อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเข้าผัดสับปะรดใช่ไหม อันนี้ผัดไทยก่อนข้างๆน่ะข้าผัดสับปะรดที่เห็นเนี่ยโอ้เป็นหน้าเป็นตาค่ะอยู่ในนี่เปลือกสับปะรดเลยเอาเป็นภาชนะนะคะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นข้าวผัดสับปะรดค่ะต้องไปชื่นชมในผู้จัดการปราณบุรีสแควร์พิศักดิ์งามสมัยก็บอกว่าเดิมแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอาหารที่เรียกว่าอยากจะพัฒนาให้เป็นร้านอาหารนานาชาติเลยค่ะญี่ปุ่นไทยตะวันตก เปิดให้บริการม,มาเป็นป,ปีแล้วแล้วตอนนี้คิดว่าโอ้โหญี่ป,ปุ่นไทยตะวันตกเอาเอาพิเศษเอาขนมจีนใส่ลงไปแล้วก็เข้าผัดสับประรดเดี๋ยวทุเรียนก็จะตามมามค่ะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดพระรหัสสุขนะคะตั้งพระรหัสสุขเสาร์เลย11โมงถึง6โมงเย็น 99บาทนะอย่าลืมดูสิเนี่ยไปยืนหน้าหม้อตักกันนะคะแล้วก็นี่ตักกันแบบเต็มๆเลยคุณสุวิทย์รสชาติหลากหลายมีคุณกระซิบมาว่าร้านนี้รสชาติจัดจ้านนะก็อาหารใต้ค่ะต้องแบบนี้สูตรแบบรุ่นสู่รุ่นดั้งเดิมเลยจะไปใต้หรือจะขึ้นกรุงเทพนะคะร้านอยู่ตรงไหนอ่าร้านอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ค่ะเยื้อมกับ ตรงค่ายทหารตรงค่ายธนราฐปราจิมบุรีตรงนั้นนะถึงสี่แยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาได้เลยค่ะหรือว่าตาม Facebook ก็ได้คุณวัชรีนะคะเข้าไปใน Facebook ของเขาได้เห็นขนมจีนแบบนี้โอ้ยต้องไปต้องไปกินนะไปใต้กันดีอขนมจีนใต้เนาะเลือกหม้อไหนชอบหม้อไหนก็เลือกกันไปนะครับ